วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Traveler by Gavista นะครับสำหรับเทปนี้เราจะพาไปที่ประเทศที่มีจำนวนรถจักรยานยนต์พอๆกันกับจำนวนประชากรนะครับโดยเฉพาะที่นครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับซึ่งถือว่ามีจำนวนประชากรน้อยกว่ารถจักรยานยนต์เลยทีเดียวสำหรับที่นี่นะครับถือว่าเป็นเมืองหลักสำคัญทางตอนใต้ของเวียดนามและเป็นเมืองท่าสำคัญด้วยเช่นเดียวกันส่วนในอดีตที่ผ่านมานะครับคนเวียดนามถือว่าบอบช้ำกับการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างฮานอยและก็ไซง่อนรวมถึงสงครามเวียดนามที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันระหว่างเวียดนามเองและก็ทองทัพสหรัฐนอกจากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของนครโฮจิมินห์แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวของการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี้ก็คือการระบำถ้วยชาที่เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมทั้งพวกเราด้วยที่เข้าไปนั่งรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมๆกันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่นๆครับนครโฮจิมินห์ในวันนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายมีการพัฒนาเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศและก็ต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในโฮจิมินห์มากขึ้นเห็นได้จากตึกรามบ้านช่องที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดไม่แตกต่างจากมหานครเมืองอื่นนะครับส่วนที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ก็คือไบโอทิโก้ฟินแนนเชียลทาวเวอร์นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีความสูงถึง 262.5 เมตรถือว่าสูงที่สุดในนครโฮจิมินห์นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการ The Traveler by Gavista สำหรับเทปนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับสวัสดีครับ